ู่รายการคัมภีร์วิถีรวยเอาใจช่วยผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า SME และสตาร์ทอัพทั่วประเทศเช่นเคยนะคะวันนี้เราเจอกันเหมือนเดิมค่ะนำเรื่องราวเปิดคัมภีร์ที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่เริ่มต้นจากความชอบกลายมาเป็นความรักและกลายมาเป็นเงินค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอเดินทางมาจากบางกระเจ้านั่นเองเป็นเจ้าของร้านนะคะที่มีชื่อว่าสวนน้าออสบางกระเจ้าต้อนรับพี่หมวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปกติเรารู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะเขาจะเรียกกันว่าคุ้งบางกระเจ้าเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงจะเคยได้มีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศที่นั่นนะคะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะคะสังเกตจากแววตาของพี่หมวยนะคะอยู่บางกระเจ้ามากี่ปีแล้วคะ5ปีแล้วค่ะ5ปีแต่จริงๆธุรกิจของพี่หมวยนะคะเริ่มต้นจากความชอบก่อนอันดับแรกสิ่งที่ชอบก็คือเราไปเริ่มต้นธุรกิจยังไงที่บางกระเจ้าความเป็นมาคือความเป็นมาตอนแรกเนี่ยที่ผืนเนี่ยตรงที่ตั้งสวนน้าออสเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนป่ารกร้างแต่พอดีสามีอะค่ะเป็นคนที่นั่นก็ชอบที่จะปลูกต้นไม้ทำสวนทำไร่ปลูกนู่นปลูกนี่ในระหว่างที่เราไปทำไปปรับปรุงตรงเนี้ยปรากฏว่าเราก็เห็นมีนักท่องเที่ยวอ่ะเยอะมากเลยไปขี่จักรยานไปวิ่งออกกำลังกายพาครอบครัวไปเที่ยวอะไรพวกนี้แล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราลองทำร้านอาหารดูไหมก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเราทำร้านอาหารแล้วเราปลูกผักเองแล้วเราก็บอกลูกค้าว่าผักเนี่ยนะเราปลูกเองทุกอย่างเราปลูกเองแล้วทำเองแล้วเราก็เก็บขึ้นมาใช้บนร้านให้ลูกค้าได้ทานเพราะผักของพี่เนี่ยจะไม่มีสารเคมีโอ้นะคะเนื่องจากว่าปลูกทานเองทีนี้ก็เลยได้ไอเดียแหมคนไปปั่นจักรยานกันเยอะนี่ที่คุ้งบางกระเจ้าเปิดเป็นร้านอาหารเลยดีกว่าแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้นะคะพี่หมวยเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำร้านอาหารเลยไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีเลยมันเป็นงานยากไหมคะพี่หมวยก็แรกๆก็ถือว่ายากนะแต่ว่าเราคิดว่าเฮ้ยเราอยู่ที่บ้านเราทำทานยังไงเราก็ทำอย่างนั้นน่ะแล้วเราก็ใช้วัตถุเราเคยใช้วัตถุดิบที่แบบเราทานเองมันดีเราก็เอาแบบนั้นเลยค่ะซึ่งสูตรก็เป็นสูตรของเราเองก็เป็นสูตรของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้ทานเหมือนอย่างที่พี่หมวยและครอบครัวทานใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะคะว่าสวนลุงออสเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างใช่ค่ะในสวนน้าออสที่เราเห็นนี่นะคะวันนี้ก็จะเป็นเมนูที่มีความหลากหลายมากๆแต่ว่าหลักๆเลยนะคะที่ขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นผักปลอดสารพิษใช่ค่ะด้านนี้เลยค่ะแถมน้ำแท้ไปดูกันดีกว่าเชิญค่ะพี่หมวยขาค่ะอันนี้จะเป็นยอดนะคะเนี่ยยอดผักบุ้งค่ะยอดอ่อนผักบุ้งนะคะเราเพาะเองยอดอ่อนทานตะวันอันนี้จะเป็นผักกาดเขียวผักกวางตุ้งมีที่เอามาไม่หมดมีมะละกอถั่วฝักยาวมะนงมะนาวมีหมดเลยมะเขือก็มีหมดเลยแล้วข้างหน้านี่คือมาร์เบอรี่ก็มีเหรอคะมีค่ะอันนี้คืออันชันค่ะนี่ทำน้ำไหมมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างค่ะคืออันนี้อยู่บนพื้นที่บางกระเจ้านะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วก็เป็นผักที่พี่หมวยก็การันตีว่าปลอดสารพิษก็คือว่าไม่ใช้เคมีไม่ใช้เลยเพราะว่าเริ่มจากการที่ปลูกทานเองใช่ค่ะแต่เดี๋ยวค่ะถามนิดนึงนอกจากไม่มีประสบการณ์ในการทำร้านอาหารแล้วประสบการณ์ในการปลูกผักล่ะคะไปเอาองค์ความรู้มาจากไหนทำไมผักถึงได้งอกงามขนาดนี้คือพอดีพี่เนี่ยเคยไปอบรมนะคะอบรมที่พอดีมีท่านมีพระคุณนะท่านก็เปิดอย่างเงี้ยเกษตรอินทรีย์ที่เขาใหญ่พอใจฟาร์มพอใจฟาร์มก็เลยเอาความรู้ตรงเนี้ยมาปรับใช้กับสวนเราเลยถือว่าโชคดีได้กัลยาณมิตรที่ดีแล้วพอมาปรับใช้กับที่สวนของเรามันก็ได้ผลเหมือนกันได้ผลถึงแม้ว่าดินเนี่ยมันจะเป็นคนละแบบกันนานไหมพี่หมวยกว่าที่มันจะงามแบบนี้แล้วก็เอามาขายได้ก็ที่พี่ทำอยู่เนี่ยมันก็ประมาณ3 ปีมีปลูกแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไหมคะคือมันไม่ขึ้นผลผลิตมันไม่ได้แบบนี้แรกตอนที่ยังไม่ได้ไปอบรมแล้วท้อไหมอ่ะท้อไหมก็ท้อแต่ว่าไม่ถอยท้อแต่ไม่ถอยสู้เลยเราก็เลยไปหาปราชญ์ไปหาผู้รู้แล้วกลับมาปลูกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้นะคะใช่ค่ะอันนี้คือเมลอนป่ะเมลอนค่ะโอ้อันนี้พันอะไรคะพี่หมวยไข่ทองคำค่ะโอ้โหแล้วก็ปอกเปลือกออกมาอันนี้หยกเทพอันนี้หยกเทพนะคะมีทุกอย่างเลยนะมีทุกอย่างผักสลับ
เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานใช่ค่ะแต่ว่าทุกอย่างคือสามารถเอามาขายได้ทานได้หมดเลยค่ะนะคะแล้วพี่หมวยดูแลกี่คนเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีน้องๆที่ดูแลสวนเนี่ยอยู่3คน3คนพื้นที่กว้างไหมคะ4ไร่ค่ะ4ไร่ค่ะนะคะซึ่งทั้ง3ท่านเนี่ยก็จะต้องแบบคอยหมั่นดูแลประคบประหงมเนาะนี่นะคะจากผักสดตอนนี้กลายมาเป็นอาหารนะคะที่อยู่บนจานในเมนูที่มีความหลากหลายค่ะคุณผู้ชม เราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีกว่าคะดูเหมือนเป็นคนรักสุขภาพมากเลยนะคะเพราะว่าเมนูทุกอันนี่คือแบบสุขภาพหมดเลยมากพี่หมวยแนะนำเลยอาจารย์อันนี้จะเป็นผัดหมี่ยอดอ่อนนะคะค่ะเพราะว่ายอดอ่อนเราเพาะเองนะคะอันนี้แกงส้มนะปกติเห็นแต่ผัดหมี่เฉยๆหนูก็จะเน้นพวกนะกุ้งหมูอะไรแต่ว่าไม่เคยเอายอดอ่อนเนี่ยเอามาแบบท็อปข้างบนแบบนี้ลองชิมค่ะลองชิมเลยค่ะอันนี้ตัวจี๊ดเหมือนกันใช่ไหมคะนอกจากผัดหมี่ยอดหมี่ข้างบนนี้ยอดอ่อนแล้วก็เป็นแกงส้มยอดอ่อนแกงส้มยอดผักบุ้งที่เราเพาะเนี่ยค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตตักให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะอะไรค่ะนี่อุ้ยข้างในคือยอดอ่อนทั้งนั้นเลยนะยอดอ่อนแน่นๆเลยกุ้งตัวใหญ่มากค่ะนะคะแต่กุ้งผ่านการปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่แบบนี้ค่ะดูน้ำเข้มข้นเลยอันนี้ก็เป็นสูตรของพี่ร้านเลยของพี่ร้านเลยค่ะที่พี่หมวยคิดเองเลยค่ะนะคะให้คุณผู้ชมดูแบบพอหอมปากหอมคอมาจานนี้ค่ะอันนี้ส่วนน้ำอ้อยทรงเครื่องค่ะค่ะมีอะไรยังไงบ้างคะจะมีตับหมูลูกชิ้นผลผาถั่วงอกผักบุ้งแล้วก็ยอดอ่อนแล้วเวลาทานเราทานยังไงคะพี่หมวยส่วนมากก็เขาก็จะคลุกกันเลยอ๋อรวมกันคลุกๆเทรวมกันแล้วก็เอาน้ำราดค่ะน้ำจิ้มนี่สูตรพิเศษต้องบอกว่าอาหารที่ร้านนี้ไม่ใช้ผงชูรสนะคะไม่ใส่ค่ะไม่ใส่ผงปรุงรสแต่รสชาติการันตีว่าอร่อยมากอร่อยมากนะคะเพราะว่าสังเกตจากผักก็น่าจะมีความกรุบกรอบอยู่แล้วมาถึงอีกหนึ่งเมนูค่ะข้างบนนี้เลยอันนี้จะเป็นค่ะส้มตำอินเดียค่ะส้มตำอินเดียใช่ไหมคะเพราะเราใช้โรตีแล้วก็นี่น้ำส้มตำที่เป็นส้มตำไทยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวโอ้ขออนุญาตชิมได้ไหมคะได้ค่ะอินเดียนะคะขออนุญาตอันนี้จะไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นไม่มีอุ้ยนะคะชิ้นใหญ่มากค่ะค่ะนี่พี่หมวยพรีเซนต์ได้เลยระหว่างนี้นะหนูจะกินแล้วนะหนูไม่เกรงใจแล้วนะโรตีของเราไม่เหมือนใครนะคะจะมีรสชาติหวานหวานเค็มๆอยู่แล้วก็เข้ากับส้มตำไทยได้ดีนะคะแล้วอันนี้ลองชิมดูแล้วบอกเลยว่ารสชาติเป็นยังไงแบบนี้นะคะราดน้ำแบบเบาๆพอสวยๆ คือเวลาออกทีวีเราก็จะกินแค่นี้แต่ถ้าหลังจอไม่ต้องพูดถึงนะคะคุณผู้ชมจะชัดหนักกว่านี้นะคะอร่อยอร่อยหนุบหนุบหนุบน้ำส้มตำอร่อยมากแล้วก็ในเนี้ยส่วนผสมในเนี้ยนะคะของสวนทั้งนั้นเลยผักมะละกอถั่วฝักยาวพริกมะเขือเทศของที่สวนทั้งนั้นมะนาวของที่สวนทั้งนั้นเลย 80% ของเมนูที่ร้านจะเป็นวัตถุดิบที่สวนเอาขึ้นมาให้ลูกค้าได้ทานนะคะเพราะฉะนั้นวางใจได้ว่าผักที่เราเอามาเนี่ยปลอดสารพิษจริงๆเนี่ยให้ไม่น่าเชื่อเลยว่าปกติเราก็ทานโรตีก็โรตีส้มตำก็ส้มตำแต่พอมาทานคู่กันรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเนื้อคู่กันเลยนะคะจับจังหวะได้ลงตัวมากเลยค่ะพี่หมวยค่ะและนี่ครีเอทและนี่จะเป็นผัดไทยโรตีกรอบก็ใช้โรตีเหมือนกันแต่ว่าตัวตรงเนี้ยจะเป็นผัดไทยแต่ว่าไม่ใส่เส้นไม่ใส่เส้นแต่ว่าเน้นเป็นโรตีกรอบและเห็นบอกว่าเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ท็อปๆของร้านคือถ้ามาที่ร้านเนี่ยก็จะต้องทานเมนูนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอพักเบรกก่อนแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะท้องร้องใช่ไหมคะช่วงหน้ามาท้องร้องกันต่อค่ะยังมีเมนูอีกเยอะเลยสักครู่ค่ะกับคำพีวิถีรวยค่ะคุณผู้ชมคะยังคงอยู่กับเจ้าของสวนน้าออสบางกระเจ้าเมื่อสักครู่นี้ดูเมนูไปแล้วมาดูกันต่อดีกว่านะคะเมนูที่แบบเป็นเมนูหลักๆเลยวันนี้พี่หมวยเอามาอย่างเช่นจานนี้ค่ะคุณผู้ชมส้มตำเยอรมันค่ะไม่ต้องไปถึงเยอรมันเลยนะคะไม่ต้องไปค่ะบางกระเจ้าก็ได้ทานค่ะค่ะ
ันนี้เป็นเมนูพิเศษเหมือนกันพิเศษเหมือนกันที่เอามาเนี่ยพิเศษหมดเลยท็อปเทนหมดเลยอ๋อที่มันเยอรมันเพราะว่ามันมีไส้กรอกอ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะแล้วจานนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นเส้นหมี่หมูย่างค่ะค่ะเส้นหมี่หมูย่างกับน้ำจิ้มแซ่บๆค่ะสังเกตนะคะว่าทุกเมนูจะประกอบไปด้วยผักทั้งนั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็ผักอย่างละครึ่งๆเลยด้วยใช่ค่ะนะคะอันนี้เหมาะสำหรับสายเฮลตี้มากๆ ค่ะมาถูกทางนะเชื่อว่าใครเฮลตี้เนี่ยต้องไปร้านพี่หมวยแน่นอนนะคะมาถึงจานนี้ค่ะพี่หมวยอันนี้จะเป็นเมี่ยงผักสลัดนะคะเพราะเราปลูกผักสลัดเองแล้วก็คิดเมนูขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นเมี่ยงผักสลัดเมนูแต่ละจานที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เชื่อว่าอยากจะทราบถึงราคาดีกว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่คะเพราะว่าผักของเราเนี่ยคือมันพูดง่ายๆมันประคบประงมอย่างดีอย่างเงี้ยแล้วราคาล่ะคะเราจะจับต้องได้ไหมคะราคาของเราเริ่มต้นแค่60บาทเองฮะ60บาทก็กินผักปลอดสารพิษได้แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะที่เราคิดในราคาเท่านี้เพราะอะไรคะคือเราอยากให้อะไรกับผู้ทานเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยคือได้ทานแบบเข้าถึงแล้วก็ได้ทานของดีในราคาถูกค่ะเป็นความสุขค่ะก็คือเราอยากให้ความสุขกับคนทานใช่ค่ะนอกเหนือจากเมนูอาหารแล้วนะคะก็ยังมีเครื่องดื่มด้านข้างโอ่ตรงนี้เลยนี่ก็คือน้ำอันนี้จะเป็นน้ำอัญชันนะคะน้ำอัญชันค่ะปลูกเองค่ะน้ำใบเตยก็ปลูกเองปลูกเองน้ำเมอร์เบอรี่ก็ปลูกเองโอ้โหนี่ทุกอย่างปลูกเองหมดเงินทองไม่รั่วไหลไม่รั่วไหลนะคะไม่รั่วไหลค่ะนะคะคือไม่รั่วไหลที่จะต้องไปซื้อวัตถุดิบจากที่อื่นเพราะเรามีอยู่แล้วแต่สิ่งที่พี่หมวยนะคะทำให้กับชุมชนมีมากกว่านั้นก็คือว่าเขาช่วยในเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะคือเรามีสวนเนี่ยเราก็ใช้น้องๆในพื้นที่ค่ะเข้ามาจะได้มีรายได้เข้ามาช่วยดูเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะได้มีรายได้จะได้ไม่ต้องไปออกไปหางานทำข้างนอกให้อยู่กับเราเนี่ยแหละค่ะแล้วผลประกอบการเป็นยังไงคะในแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่เราทำไปก็ดีค่ะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆสามารถดูแลทั้งครอบครัวได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในนั้นได้หมดได้หมดค่ะค่ะได้หมดนะคะพี่หมวยเจอปัญหาอุปสรรคบ้างไหมในการทำธุรกิจเนี่ยก็มีค่ะมีค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นบางทีเนี่ยลมฟ้าอากาศก็เป็นปลูกผักปลูกอย่างปลูกเมลอนเนี่ยเจอฝนแตกทำอะไรไม่ได้ค่ะคือพอทำอะไรไม่ได้เราก็คือไม่ใช่ว่าเอามาขายเนี่ยเอามาขายไม่ได้แต่ว่าทานได้เราก็แจกแถวนั้นหมดแล้วก็บางทีก็มีปัญหาลูกค้าค่ะเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรเรารับได้เพราะว่าเรามาทางนี้แล้วยังไงเราก็รับได้แสดงว่าทุกปัญหาไม่ว่าจะเจอเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้ตามสถานการณ์นั้นๆคือไม่ท้ออยู่แล้วไม่ท้อค่ะแล้วอย่างช่วงนี้ล่ะคะเจ้าของธุรกิจหลายคนเนี่ยกังวลแน่นอนอย่างโอเองไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจก็รู้สึกกังวลเลยช่วงสถานการณ์โควิด-19ร้านเราค่ะมีมาตรการยังไงคะที่มีความเข้มข้นให้ลูกค้าเขาเนี่ยเชื่อใจเชื่อมั่นตอนนี้นะคะตั้งแต่ข่าวที่แล้วละโควิดข่าวที่แล้วละเขาให้เราทำยังไงเราทำเว้นระยะห่างเราเว้นค่ะฮะแล้วก็ที่ร้านเนี่ยเรื่องความสะอาดเนี่ย 100% ค่ะนะคะ 100% เพราะว่าใช้แอลกอฮอล์เนี่ยทำความสะอาดเด็กที่ร้านต้องใส่แมสค่ะแล้วก็พิเศษอีกอย่างนึงคือของเราอ่ะมีเครื่องสแกนใบหน้าโอ้สแกนใบหน้าเก็บข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยได้แล้วก็มีสแกนไทยชนะค่ะคือเวลาเข้าไปเนี่ยสามารถคือถ้าเกิดว่าเกินเครื่องจะร้องเลยค่ะคุณอยากเข้าแบบนี้เพราะฉะนั้นคนไปทานก็มั่นใจได้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงวันไหนบ้างคะเราจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะค่ะประมาณ8โมงถึง5โมงครึ่งค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนคัมภีร์วิถีรวยไปอย่าลืมบอกว่าติดตามชมจากรายการด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่โอสัมผัสได้จากพี่หมวยนะคะนอกเหนือจากการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาแล้วเธอยังเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีน้ำใจกับคนในชุมชนลูกค้าและคนรอบข้างก็เลยทำให้สวนเนี่ยอยู่มาได้จนถึง5ปีในขณะนี้ต้องขอบคุณพี่หมวยมากๆเลยนะคะที่ได้ให้เกียรติกับรายการนะคะเดี๋ยวจะแวะไปที่ร้านนะคะค่ะเชิญค่ะ